าจารย์วิภาคหน่อยเรื่องของการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านแล้วก็การทำหน้าที่ของรัฐบาลในการอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับโดยภาพรวมนะครับการอภิปรายของฝ่ายค้านตามมาตรา152ครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ามาตรา152เป็นการอภิปรายที่ไม่มีการลงมติครับครับจึงแนะนำนะครับติชมการทำงานเพื่อรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขภาพรวมนะครับผมคิดว่าฝ่ายค้านนะครับสามารถนะครับนำเสนออภิปรายได้เกินความคาดหมายนะครับมีการเตรียมข้อมูลมีการจัดระบบประเด็นนะครับที่นะครับเห็นความสำคัญตั้งแต่ประเด็นเชิงนโยบายประเด็นในเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็วิธีการนำเสนอของฝ่ายค้านด้วยการบริหารจัดการเวลาที่มีความเป็นระบบผมว่าทำให้ประชาชนนี่นะครับรับรู้นะครับข้อมูลได้อย่างกว้างขวางนะครับในขณะที่รัฐบาลผมคิดว่ายังเป็นนะครับทำงานอภิปรายแบบตั้งรับก็คือชี้แจงแบบตั้งรับระบบราชการหรือว่าทีมงานหลังบ้านนะครับที่จะซัพพอร์ตข้อมูลที่จะทำนะครับข้อมูลนำเสนอแข่งกับฝ่ายค้านนั้นไร้ประสิทธิภาพนะส่วนใหญ่และรัฐมนตรีหลายคนก็เลือกที่จะนะครับชี้แจงด้วยวาจาไม่มีสื่ออะไรประกอบคือเข้าใจได้นะครับรัฐบาลคงเห็นว่าการอภิปรายตามมาตรา15ไม่มีการลงมติมันไม่มีผลอะไรกับรัฐบาล2นะฝ่ายค้านเองนะครับถ้าจะมีลงมติก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลได้และข้อ3ความกังวลใจของรัฐบาลให้น้ำหนักไปอยู่ที่คุณทักษิณมากจนเกินไปจนทำให้สาระสำคัญนะครับในการที่จะทำหน้าที่ของรัฐมนตรีหลายๆท่านนั้นก็ดูเบาบางลงไปและบวกกับนะใช้วิธีการนะฮะสร้างให้องครักษ์นะฮะพิทักษ์คุณทักษิณเนี่ยออกมาประท้วงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ไร้สาระและไปบั่นทอนทำลายส.ส.ที่ถูกนะครับวางตัวเป็นคนประท้วงไร้สาระปัญญาอ่อนพวกนั้นนะฮะเป็นการฆ่าสสเหล่านั้นไปในตัวนั่นนี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลครับครับครับอาจารย์เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์เคยตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเช่นก้าวไกลกับประชาธิปัตย์ถ้าจะมองอนาคตของสองพรรคนี้ให้ดูที่การเล่นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณอาจารย์ว่ามันสมน้ำสมเนื้อตามที่คาดหวังกันหรือเปล่าครับได้เลยครับผมคิดว่าโดยเฉพาะนะครับทั้งสองพรรคนะทั้งสองพรรคคือโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนแรกผมยังประเมินว่าเขายังต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับความสัมพันธ์ทางอำนาจกับเพื่อไทยเอาไว้เพื่อหวังผลหลังสว.หมดอายุแต่ถ้าดูสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนเพราะดูเหมือนว่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอนาคตทางการเมืองพรรคก้าวไกลน่าจะนะครับอาจจะไปไม่ถึงนะสว.นะครับหมดอายุอาจจะโดนยุบพรรคไปก่อนพอเป็นเช่นนั้นปั๊บมันเลยทำให้ตัวเองต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะรู้แล้วว่าความคาดหวังเดิมนั้นคงจะเป็นไปได้ยากที่จะมาร่วมมือกับเพื่อไทยเขาก็เลยต้องนะครับจัดหนักจัดเต็มคุณทักษิณแล้วเพราะเขารู้ดีว่านะก็คือรู้ดีว่าการจัดหนักจัดเต็มแบบนี้มันหวังผลนะครับต่อไปว่าถ้าเกิดสามารถยังรักษาคะแนนนิยมทางการเมืองแบบนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าพรรคโดนยุบนะยังจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกซึ่งตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีนะครับแล้วบวกกับนะการตอบนะของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก็เป็นการตอบที่เสียภาวะผู้นำมากนะพยายามที่จะโบยปัญหาทั้งหมดให้พลเอกประยุทธ์พยายามจะโบยปัญหาทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลตำรวจและคณะแพทย์จนตอนนี้ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ลำบากแล้วตัวเองเป็นรัฐมนตรีแต่ดูเหมือนจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเพราะโดนโบยว่าร่างกฎหมายทั้งหมดที่ช่วยคุณทักษิณมาจากพลเอกประยุทธ์ครับอาจารย์ทีนี้ในกรณีหลังจากนี้ครับในเมื่อพรรคก้าวไกลแสดงจุดยืนแบบนี้พรรคประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนแบบนี้ที่อาจารย์มองว่าใช้ได้เลยทั้งสองพรรคสองพรรคนี้พ้นข้อครหาที่สนใจอยากไปร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังครับทั้งสองพรรคเลยผมคิดว่าเฉพาะนะครับประชาธิปัตย์มันก็ยังมีคนอย่างนั้นคือประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ไปทั้งพรรคคือถ้าไปเนี่ยผมก็มีคนที่อยากจะไปมันก็เลยก็คือเข้าใจได้นะการเสนอเฉพาะกระแสประชาธิปัตย์ที่มีข่าวมาแบบนี้คือผมคิดว่าเขาต้องการที่จะลดทอนนะครับคุณค่าหรือว่าลดทอนความน่าเชื่อถือในการอภิปรายของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณก็อภิปรายไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายคุณก็เป็นประชาธิปัตย์การละครสุดท้ายคุณก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลดีๆนะมันก็เลยทำให้จุรินทร์ทำให้ชวนต้องนั่น
อภิปรายหนักขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันยังมีคนจำนวนหนึ่งนะที่มีจุดยืนตรงกันข้ามนะครับอาจจะมีคนในพรรคที่อยากจะไปเพราะคนในพรรคนะบางส่วนนะที่อยากจะไปก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีความหมายสำหรับพวกเขาพวกเขาเป็นส.ส.อยู่ได้เพราะเครือข่ายการเมืองในท้องถิ่นเขาเป็นส.ส.อยู่ได้เพราะนะตัวเขาเองไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะจุดนี้คือโอกาสสำคัญที่จะนะเข้าร่วมรัฐบาลถึงแม้ว่าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้อยู่พรรคปฏิบัติแต่เขาก็ยังสามารถกลับมาเป็นส.ส.ได้มันก็เลยทำให้นะฮะสถานการณ์ที่ปฏิบัติผมคิดว่าถ้าตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้พรรคแตกเลยฮะก็คือโดยเฉพาะตัดสินใจว่าพรรคเข้าร่วมเนี่ยประชาชนที่ยังนะครับรักชื่นชมอุดมการณ์ของปฏิบัติแต่ถ้าตัดสินใจแบบนี้นั่นคือจุดจบเลยฮะซึ่งมันจะเป็นความสาแก่ใจกับพรรคแท้ไถ่มากเพราะนี่คือศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ทำให้เขาอยู่ในสภาวะแบบนี้นี่คือจุดจบอย่างถาวรที่เป็นแค้นฝังอุ่น17ปีอะครับแสดงอาจารย์ฟันธงว่าต้องมีคนไปร่วมรัฐบาลแน่ๆถูกไหมครับผมคิดว่ามีคนอยากไปนะมีคนอยากไปแต่จะไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงใช่ครับอยากไปเพราะมองแล้วว่านะนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้ตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองนะครับเล็กแต่ถ้าไปแบบนี้อย่างที่บอกว่าตัวเองก็ต้องทำให้ประชาธิปัตย์พังไปด้วยนอกจากถ้าไปแล้วมันจะมีบางส่วนที่ไม่ไปครับกำลังจะถามเลยว่าไปไม่ได้ครับไปไม่ได้แน่นอนครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับอาจารย์มีบางส่วนที่ตัดสินใจไปอยู่กับทางฝั่งรัฐบาลแต่ว่าบางส่วนโดยเฉพาะแกนนำรุ่นเก่านะครับบอกว่าอาจจะไม่สนใจที่จะไปร่วมรัฐบาลทีนี้มันเกิดความเห็นต่างกันแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์หลังจากนั้นครับจบไปก็คือที่บอกถ้าเป็นมติพรรคก็คือถ้ามติพรรคไปเนี่ยคุณชวนคุณจุรินทร์คุณบัญญัติต้องหาพรรคใหม่แล้วครับแกนนำรุ่นเด็กต้องหาพรรคใหม่สังกัดนะครับเพราะว่าถ้าก็ไปเป็นมติพรรคนะซึ่งถ้ามติพรรคบอกว่าเข้าร่วมรัฐบาลครับคนที่ไม่ไปก็ต้องหาพรรคใหม่ครับนี่ที่ผมบอกนี่คือจุดจบเลยของประชาธิปัตย์เพราะว่าคนที่ยังรักศรัทธาอุดมการณ์ประชาธิปัตย์ก็จะรู้สึกว่าโอ้จบละจบละที่สู้กันมาทั้งหมดคือการละคร17ปีที่หลอกประชาชนอยู่ประชาธิปัตย์ก็จะไม่ฟื้นคือจะหายไปจากประวัติศาสตร์การเมืองเลยถ้าตัดสินใจแบบนี้นะครับครับอาจารย์ครับถ้าประชาธิปัตย์ไปอยู่ในสมการของพรรคร่วมรัฐบาลอีกหนึ่งพรรคแน่นอนโควต้าของพรรคร่วมเดิมเนี่ยอาจจะต้องถูกยึดไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทยครม.คุณเศรษฐา2 3 4เนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตครับอาจารย์คืออันดับที่1เลยนะฮะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับหรือว่าที่ไปจัดได้วิเคราะห์เมื่อกี้ก็เห็นด้วยเลยว่าอันหนึ่งในชนะของเพื่อไทยเด็ดขาดครับนะครับที่จะไม่ประชาธิปัตย์ในฐานะคู่ขัดแย้งหลักมากกว่า17ปีนะครับยุติโดยมีโรราบนะครับใต้ฝ่าเท้าตัวเองที่หนึ่งประการที่สองนะผมคิดว่าวิธีการทำงานถ้าเพื่อไทยโดนบริหารโดยคุณทักษิณคุณทักษิณเชื่อมั่นในอำนาจเด็ดขาดถ้าเราจำการเมืองปี47-48ได้ครับพรรคเพื่อไทยเขาต้องการส.ส.ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายค้านไร้อำนาจนะครับการถ่วงดุลหรือโดดเดี่ยวพรรคก้าวไกลณเวลานี้สามมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลนะโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยนั้นมันมีดุลอำนาจที่ผมคิดว่ามากเกินไปในรัฐบาลแล้วบวกกับการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันล้ำเส้นรัฐบาลมากนะคนตบมือนิยมชมชอบแต่ในขณะเดียวกันนะต่อรัฐมนตรีของรัฐบาลคนโห่ร้องเนี่ยคะแนนนิยมมันไปเทให้กับภูมิใจไทยมากจนเกินไปซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่เป็นผลดีแล้วบวกกับผมเชื่อว่ายังไว้เสียคุณทักษิณยังหวาดระแวงนะคุณเนวินเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่จะป่วงดุลหรือว่ามีโอกาสที่จะนะทำให้ดุลอำนาจเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยลดลงโดยการเอาประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วอ้างว่านะจะต้องแบ่งรัฐมนตรีมาเพื่อที่จะโยกไปให้นะทางประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้นะภูมิใจไทยก็ต้องอยู่ภายใต้นะความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เป็นรอขึ้นมาทันทีครับอาจารย์ทีนี้เมื่อวานที่นายกเศรษฐาออกมาจะเรียกว่าแฉก็น่าจะได้นะครับที่บอกว่ามีคนจากฝ่ายค้านมาคุยด้วยขอเข้าร่วมรัฐบาลแต่ตัวเขาเนี่ยปฏิเสธไปแล้วไอ้แบบนี้มันไม่เป็นการปิดประตูไม่ให้มีใครมาร่วมเพิ่มแล้วเหรอครับเหมือนจะลักษณะว่ามาแฉกันซึ่งหน้าแบบนี้นะครับครับก
คุณเศรษฐานะฮะพูดได้แต่คุณเศรษฐาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจฮะคุณเศรษฐาก็เป็นส่วนหนึ่งของนะกลไกในพรรคที่มีนายกตัวจริงคอยบริหารจัดการอยู่ท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจครับการตอบโต้ของนายกเศรษฐาในสภาก็ดูจะดุเดือดดูจะกร้าวมากขึ้นนะครับมีความเป็นนักการเมืองมากขึ้นนี่มันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคุณเศรษฐาเองหรือเกิดจากความมั่นใจที่มาจากใครคนใดคนหนึ่งส่งต่อมาให้อาจารย์ผมว่าหลายปัจจัยประกอบนะครับก็คือลักษณะบุคลิกของท่านเองนะฮะนะครับประสบการณ์ที่สั่งสมมาในรอบ7เดือนครับครับแล้วก็นะครับรู้สึกว่ายังไงตัวเองมีความมั่นใจในอำนาจมากขึ้นสำหรับผมนะฮะนะครับเมื่อคือบางอย่างคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเวลาที่จะนะครับสื่อสารอะไรมันไม่ใช่แค่ความดุกันอย่างเดียวนะฮะครับผมว่าเรื่องนี้บางครั้งในมุมกลับก็อาจจะไม่ได้เป็นจุดแข็งของท่านหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายังไงครับสะท้อนถึงการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีที่ดีพอนะฮะอืมครับครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์วิเคราะห์ว่าภูมิใจไทยถ้าเกิดประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องถูกหั่นโควต้าบางส่วนไปอาจารย์ว่าภูมิใจไทยจะยอมแต่โดยดีไหมนะครับหรือว่าจะมีปฏิกิริยาเรื่องนี้ยังไงต่อไปครับไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์เข้ามาจริงๆนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับให้ทางเพื่อไทยเขาอ้างในการที่จะขอปรับนะครับตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในโควต้าพรรคภูมิใจไทยได้ครับนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไปดูปฏิกิริยาว่าถ้าเขานะฮะไม่เห็นด้วยฟ้อยตามเราจะอาจจะเห็นเรื่องของการท้วงติงในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านวุลเลตนะว่าเออมันถูกกฎหมายหรือไม่ยังไงนะเพราะว่ามันจะต้องผ่านเป็นมติครม.ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจนะครับในการที่จะถูกปรับนะครับเราตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยกว่าจะแสดงออกมานะครับในความไม่พอใจในเรื่องของมติครม.ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านวุฒิเนี่ยครับต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์โอฬารนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ